สนับสนุนโดยเบนทนันน้ำมันเครื่องโททานครับก็นะมาพบกันช่วงที่2ของรายการก็จริงๆแล้วในเรื่องของท่านที่ใช้รถแล้วลำบากอีกเยอะเลยนะครับบางทีก็ชมรายการเราไม่ทันนะครับตรงนี้ก็ฝากไว้ใน Facebook นะครับก็ในเรื่องของการที่พี่หมอจะมาทยอยตอบตรงนี้ก็ถือว่าเดี๋ยวพี่หมอจะแบ่งเวลานะคะมาให้สักเล็กน้อยใช่ไหมคะใช่ครับเพื่อแฟนคลับของพี่หมอนะคะไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงแม้ถึงพี่หมอจะภารกิจเยอะใช่ไหมตอนนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างช่วงนี้หลายอย่างนะคะก็เป็นพิธีกรรายการรถยนต์เกี่ยวกับรถยนต์ก็หลายรายการอยู่เหมือนกันกับเรื่องของที่ถูกสัมภาษณ์ในเรื่องของงานที่เกิดจากอุบัติเหตุจากรถยนต์หลายเรื่องนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นกูรูเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์แล้วก็ในเรื่องของการแสดงก็มีเล่นหนังเรื่องขุนรองปลัดชูนะครับจากที่เมื่อวันที่5ก่อนวันที่5ธันวาเมื่อปีที่แล้วก็ได้เล่นเรื่องป่าร้องไห้ของพระองค์ท่านนะครับก็เป็นเรื่องของการที่เรียกว่าพระองค์ท่านนะฮะได้ไปเยี่ยมชมได้ไปเยี่ยมประชาชนที่จังหวัดยะลานะครับนั่นคือเรื่องของป่าร้องไห้นะครับแล้วก็มาหนังเรื่องล่าสุดนี่ก็คือขุนรองปลัดชูนะคะยังไม่ปิดกล้องยังถ่ายทำอยู่นะคะใช่ของป๋าพยัคฆ์คำพันธ์นะครับเป็นผู้อำนวยการสร้างเองเลยแต่ไม่ต้องห่วงค่ะพี่หมอไม่ลืมเราแน่นอนนี่นะครับแฟนกับรายการก็ฝากนะคะในส่งคำถามให้ได้แล้วก็วันนี้ค่ะนะคะมีอีกหนึ่งแฟนค่ะยังไม่จบเลยเอาจริงเหรอโอ้โหคิวยาวให้พี่หมอหน่อยค่ะช่างก็คือช่างครับจะไปทำอะไรก็แล้วแต่มันก็คือประสบการณ์ในตัวผมนะฮะตรงนี้ก็เอามาตอบปัญหาที่ท่านฝากมาใน Facebook หรือว่าปัญหาเรื่องรถยนต์หรือไปเจอพี่หมอข้างนอกก็ยินดีครับยินดีครับเราเจอกันทักทายกันเจอกันก็ขอให้ในเรื่องของรถยนต์เรื่องของสิ่งที่ท่านจะถามขอให้เป็นเรื่องรถนะครับหรือเรื่องของสุขภาพร่างกายอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเจอกันก็ทักกันข้างนอกไม่ต้องกลัวครับก็ทุกวันนี้ไปเดินห้างก็มีคนทักเยอะนะคะก็ไม่ได้ถือเนื้อถือตัวหรือว่ายิงอะไรก็นอกจากว่าผมมองไม่เห็นจริงๆนะแต่ว่าซึ่งหน้าทักกันอะไรอย่างนี้ได้เลยนะคะมาขอลายเซ็นได้ครับนะครับว่าเฮ้ยไอ้หมออะไรอย่างเงี้ยถ้าผมได้ยินผมจะหันไปแล้วผมจะยกมือไหว้สวัสดีอันนั้นจะทักแบบนักเลงนิดนึงไม่เป็นไรครับตรงนั้นนะครับโอเคค่ะเอามาถึงท่านผู้ชมทางบ้านดีกว่าแหมพี่หมอนะครับแฟนคลับของเราเยอะจริงๆค่ะนะคะคุณนะคะแอร์หนองน้องไทยค่ะโอ้โหชื่อยาวจังเลยหนองน้องไทยค่ะชื่อยาวจังเลยน่าจะมากันทั้งครอบครัวเลยมากันทั้งครอบครัวนะคะเป็นแฟมิลี่นะคะอ่ะพี่ครับพอดีผมใช้รถ Vigo นะคะเครื่องค่ะเครื่อง 3.0 Common Rail นะคะคือมีอาการเครื่องมีอาการเสียงของเครื่องเนี่ยมันดังเคกดังเคกค่ะเวลาขับรอบเบาเครื่องจะมีอาการดับเป็นบางครั้งอยากจะทราบว่ามันเป็นกับสาเหตุอะไรครับแล้วก็เวลาบางครั้งเนี่ยขับไปประมาณ80ใส่เกียร์แล้วก็จะมีเสียงดังเคกอีกเช่นเดียวกันอยากจะทราบว่ามันเกี่ยวกับอะไรแล้ววิธีแก้ไขควรทำอย่างไรครับขอบคุณครับอันนี้คือต้องบอกว่าเสียงดังเคกอาการหนักแล้วก็คือเครื่องน็อกเขาเรียกว่าอาการเครื่องน็อกเกิดการสันดาปภายในห้องเผาไหม้หรือการเรียกว่าจุดระเบิดเคกนี่คือดังแค่ไหนคะพี่หมอหมายถึงว่าเราขับอยู่มันคงได้ยินแบบดังเลยเสียงดังแล้วก็เข้ามาในห้องโดยสารเลยค่ะตรงนี้ก็คือเดี๋ยวขยายความให้ฟังนิดนึงก็คือเรื่องของการเผาไหม้นะครับก็คือในห้องเผาไหม้เนี่ยที่พี่หมอบอกเนี่ยก็คือเป็นไฟเผาไหม้ในห้องเผาไหม้จะมีลูกสูบอยู่เป็นตัวที่หมุนดันลงนะครับแล้วก็หมุนแล้วก็ดันขึ้นหมุนให้ดันขึ้นนั่นก็คือเป็นระบบของเครื่องยนต์ในการเรียกว่าดูดอัดระเบิดคายนั่นคือเป็นหลักการของช่างยนต์ของช่างค่ะหลักการของช่างยนต์พี่หมอก็จบช่างยนต์มาเหมือนกันเรื่องทฤษฎีตรงนี้ก็ต้องบอกว่านะฮะก็ต้องเอามาใช้ด้วยในเรื่องของการสันดาปหรือการเผาไหม้แล้วเกิดการน็อกเนี่ยน็อกเกิดได้หลายสาเหตุเหมือนกันนะคะรถคันนี้นะครับน่าจะมีการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์นะครับที่ไม่สมบูรณ์อย่างเช่นว่าเอ๊ะมีน้ำอยู่ในระบบน้ำมันเชื้อเพลิงหรือเปล่าค่ะหรือว่ากองดักน้ำนะครับกองดักน้ำมีน้ำอยู่หรือเปล่าตรงนี้นะครับมีทั้งในถังมีทั้งกองดักน้ำ
ก็ต้องไปถ่ายดูก่อนอันดับแรกเลยนะฮะอันต่อไปก็คือเรื่องของหัวฉีดหัวฉีดน้ำมันดีเซลเนี่ยอาจจะฉีดไม่เป็นฝอยละอองหรือฉีดอาจจะเป็นลูกๆเป็นเส้นๆมาก็เลยทำให้เกิดการเผาไหม้ไม่หมดก็เกิดการน็อกได้ค่ะนะครับเพราะว่าอาการที่ท่านบอกมานี่มีดับด้วยมีดับด้วยพอเร่งเครื่องไปประมาณ80แล้วมีดังก็คือเครื่องยนต์เขาจะพยายามที่จะทำงานให้เต็มที่แต่มันเกิดการเรียกว่าสะดุดอะไรเงี้ยมีส่วนผสมของน้ำมันกับอากาศเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอหรือว่าอาจจะมีเรื่องของน้ำบาดาลปะปนเข้าไปนะฮะตรงนี้ก็เป็นไปได้แล้วก็หัวฉีดน้ำมันเยอะเกินไปก็เกิดการน็อกค่ะน้ำบาดาลปะปนนี่คืออยู่เวลาน้ำมันที่เราเติมน้ำมันดีเซลใช่ครับบางทีแล้วปั๊มต่างจังหวัดเนี่ยนะครับหรือว่าปั๊มที่ไม่ค่อยได้มาตรฐานก็จะมีน้ำบาดาลซึมเข้าไปที่ถังเก็บน้ำมันใต้ดินนะฮะยิ่งยุคหน้าฝนด้วยแบบยิ่งหนักเลยยิ่งหนักนะครับน้ำฝนเนี่ยจะซึมลงไปใต้ดินแล้วก็จะไปเจอถังน้ำมันที่ผุที่เก็บน้ำมันเอาไว้เนี่ยจะซึมเข้าไปนะฮะเจอกันบ่อยมากที่ศูนย์ซ่อมเบนทนันของพี่หมอก็เจอบ่อยมากในเรื่องของมีน้ำปนเข้ามาในถังน้ำมันนะฮะเวลาท่านจะเติมน้ำมันท่านต้องเลือกปั๊มดีๆนิดนึงนะฮะอาการเนี่ยเกิดการน็อกนะครับเกิดจากการน็อกก็อย่างที่พี่หมอบอกอ่ะจะมีทั้งเรื่องของมีน้ำมันที่ไม่สะอาดหรือมีส่วนผสมเยอะหัวฉีดอาจจะมีการเรียกว่าฉีดไม่เป็นฝอยละอองเราเกิดการน็อกได้ทีนี้เอาอย่างนี้ลองดูนะครับว่าถ้าเกิดท่านไปดูแล้วไม่มีพวกน้ำมันไม่มีน้ำปนกับน้ำมันอยู่นะฮะอย่างแรกก่อนเลยอย่างแรกก่อนเลยก็ใช้พยายามใช้ให้หมดแต่ว่าอย่าขับรถเร็วอย่าขับรถเร็วก็พยายามไปเรื่อยๆนะฮะถ้าเสียดายน้ำมันหรืออีกอย่างนึงก็คือถ่ายออกไปเลยไม่ต้องเสียดายถ่ายออกมาดูจะเป็นปัญหาเยอะถ่ายออกมาเลยนะครับถ่ายมาดูว่ามีน้ำมีอะไรปนไหมหรือว่าเปิดฝาน้ำเปิดฝาถังน้ำมันเชื้อเพลิงก็ได้เปิดฝาถังน้ำมันแล้วก็ดูว่ามีไอ้น้ำเกาะหรือเปล่าตรงนี้ข้อสังเกตง่ายๆใช่ครับมีไอ้น้ำเกาะที่ฝาถังหรือเปล่าถ้ามีปุ๊บก็ต้องถ่ายน้ำมันทิ้งใหม่หมดเลยนะคะแล้วก็ท่านอาจจะต้องไปเติมน้ำมันที่เป็นเกรดแพงๆของดีเซลนะครับทั้งหนึ่งถังตรงนั้นก็ช่วยได้ช่วยในการเรียกว่าล้างพวกขมเหลาทั้งหมดที่เผาไหม้ไปหมดในห้องเผาไหม้แล้วก็ท่อไอเสียก็จะออกหมดตรงนี้น้ำมันดีเซลเกรดแพงๆนะครับกับเรื่องของตัวที่มีเสียงดังแบบนี้นะฮะเสียงดังเคกๆนั่นเองถ้ามีเสียงดังแบบนี้ก็ต้องมีอะไรผิดปกติแล้วล่ะนะครับแล้วก็เรื่องของตัวเครื่องยนต์นะฮะถ้าท่านไปฝืนไปเหยียบฝืนหนักตรงนี้มีโอกาสที่จะสึกหรอมากนะครับค่ะต้องมีโอกาสสึกหรอมากแล้วก็มีโอกาสพังได้นะคะอันนี้ต้องระวังเลยฝากไว้ด้วยนะคะและยิ่งเป็นรถครอบครัวน่าจะแบบว่าใช้ทุกวันอยู่แล้วยังไงก็รอสละเวลาสัก1วันนะคะเช็คหรือว่าดูรายการเราเสร็จปั๊บก็แป๊บเดียวใช่ไหมพี่หมอไม่นานใช่ไหมคะคงไม่นานนะครับไปสังเกตได้ง่ายก่อนก็คือไปเปิดฝาถังน้ำมันเครื่องหรือว่าถ้าเกิดไปถ่ายน้ำมันเครื่องที่ร้านหรือว่าที่ศูนย์อะไรงี้ก็แป๊บเดียวหรือเปล่าคะก็ให้เขาดูฮะไอ้ส่วนพวกน้ำมันเครื่องพวกนี้ไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวก็คือเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง อย่างเดียวพวกนี้อย่างเดียวเลยใช่ครับก็ใช้เวลาไม่นานนะคะก็คงใช้เวลาไม่นานหรือท่านไม่มีอู่ที่มาตรฐานอยู่แถวๆบ้านท่านก็เข้าศูนย์ไปเลยครับไปให้เขาเช็คดูก็คงไม่กี่ร้อยบาทนะฮะค่าเช็คค่าดูนู่นดูนี่ถ้าท่านไหวท่านก็เขาเสนอมาท่านรับไหวก็ท่านก็ทำไปที่ศูนย์มาตรฐานสูงอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่ารับไม่ไหวก็เขาจะมีเขียนเอาไว้ว่าอะไรเสียบ้างเป็นที่ตัวไหนตัวไหนเราก็ออกมาทำข้างนอกก็ได้นะคะอันนั้นในกรณีที่ท่านยอมค่าใช้จ่ายสูงที่ไม่มีค่าใช้จ่ายในการที่ว่าศูนย์เขาจะคิดแพงกว่าแน่นอนแต่ว่าเรื่องของการรับประกันทางศูนย์เขาจะรับประกันให้นานกว่านะคะตรงนี้นะครับแล้วก็ของแท้แน่นอนอันนี้ก็สบายใจได้แล้วนะคะและยิ่งเป็นรถครอบครัวแบบนี้ด้วยนะคะต้องรีบดูแลต้องใช้งานประจำนะพี่หมอคะครับดูแลครอบครัวแฟนคลับของเราไปแล้ววันนี้ก็มีท่านผู้ชมทางบ้านฝากรถมาให้ดูแลอีกเช่นเดียวกันค่ะรถเหมือนเดิมไม่ต้องกลัวครับสบายสบายชิลชิลวันนี้โตโยต้าค่ะโตโยต้าโคโรล่ามีอาการเสียงดังที่ช่วงล่างเสียงดังที่ช่วงล่างก็จะมีพวกตัวลูกหมากปีนกล่างนะตัวกันโครงโชกบูทโชกเบ้าโชกก็อะไรประมาณนี้ไปจัดการดีกว่าเดี๋ยวไปซ่อมรถกับพี่หมอดีกว่าแล้วก็เอาเป็นเคสตัวอย่างได้นะครับว่ารถของท่านมีช่วงล่างดังเกิดจากอะไรบ้าง
นะคะเอาไปเป็นเคสตัวอย่างได้ครับตามพี่หมอไปซ่อมรถกันเลยค่ะดังฝั่งซ้ายใช่ไหมครับใช่ครับฝั่งซ้ายพี่ดังก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กทางขู่ขาพี่เมื่อกี้ตอนที่ว่าตอนเปลี่ยนเนี่ยก็ไปลองวิ่งดูรอบนะเสียงกุ๊ก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 ดังแบบโอ้โหเป็นปืนกลเลย